สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปงานซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์ขนาด 1,000 วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าไฟ AC ไม่ขึ้นนะครับไฟ AC ไม่ขึ้นเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูไฟ AC ไม่ขึ้นเสียบปลั๊กผ่านตัวปลั๊กเซฟตี้นะครับโอเคออนแล้วนะฮะไฟ AC ไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าฟิวน่าจะขาดนะครับฟิวขาดก็มอสเฟตทางฝั่ง AC น่าจะช็อตตัวเครื่องน่าจะมีการแกะมาแล้วนะครับไฟ2ดวงหลุดหดเข้าไปข้างในนะลองแกะเช็คกันตัวเช็คเบื้องต้นฟิวขาดนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คมอสเฟตดูว่ามีมอสเฟตช็อตกี่ตัวนะเช็คโดยที่ยังไม่ถอดนะครับจากการตรวจเช็คเบื้องต้นเหมือนกับว่ามอสเฟตทั้ง4ตัวมันไม่ช็อตนะฮะเดี๋ยวลองถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับเช็คมันเหมือนไม่ช็อตนะฮะเท่าที่วัดนะเดี๋ยวลื้อบอร์ดออกมาดูดีกว่าก็เรียบร้อยนะครับช็อตนะครับดูจากสภาพแล้วนะฮะอันนี้เหลือหลักฐานไว้ให้ดูนะครับก็คือจิ้งจกเหลือแต่หัวมันตัวมันหายไปแล้วนี่นะครับร่องรอยความเสียหายก็คือจะมีมันมีเศษซากเศษซากจิ้งจกนั่นแหละนะครับนี่นะครับร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวจิ้งจกเข้าไปช็อตนะครับเดี๋ยวต้องทำการไล่ตรวจเช็คดูนะฮะว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดไหม้เลยทีเดียวช็อตลายปิ้นขาดกระจุยตรวจเช็คก็พบว่ามีมอสเฟตช็อตด้วย1ตัวนะครับเมื่อสักครู่เช็คโดยคร่าวๆมันเหมือนไม่ช็อตนะฮะเพราะแต่ว่าพอแกะออกมาเช็คแล้วปรากฏว่าช็อต1ตัวนะครับตัวนี้กับฟิวขาดแล้วก็ลายปิ้นขาด1ลายนะฮะก็คือลายนี้ขาดนะครับเดี๋ยวต้องใช้ลวดจั๊มส่วนอันนี้มันแค่แหว่งไปนะฮะ2อันนี้นะครับ2อันนี้ก็
อันนี้ก็ขาดนะฮะทูโฮขาดเดี๋ยวต้องใช้ลวดร้อยขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ยังไม่ทราบว่ายังมีส่วนไหนเสียหายหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปติดตั้งฟิวแล้วก็ต่อลายแล้วเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าไปดูนะครับว่ามันยังมีส่วนอื่นช็อตอีกหรือเปล่าครับก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่แล้วก็ฟิวลายปิ้นนะครับเดี๋ยวจะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับว่ายังมีอุปกรณ์ช็อตอยู่อีกหรือเปล่านะครับจะจ่ายผ่านปลั๊กเซฟตี้นะครับออนเบรกเกอร์ถ้าไฟติดก็แสดงว่ายังช็อตอยู่นะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับแสดงว่าไม่มีอุปกรณ์ช็อตแล้วนะฮะไฟกริดสีน้ำเงินติดแล้วนะครับตอนนี้มีไฟ AC เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลองวัดรูปคลื่นที่ MOSFET ทั้ง4ตัวดูนะครับว่ารูปคลื่นที่ตัว MOSFET เนี่ยปกติหรือเปล่าเพราะว่ามันช็อตทางฝั่ง AC นะครับมีอุปกรณ์ลายปิ้นมันเสียหายนะครับมันอาจจะลามไปถึงจุดอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองวัดรูปคลื่นดูก่อนจับ MOSFET ตัวที่1 นะครับดูรูปคลื่นกันนี่นะครับรูปคลื่นเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 11.4 รูปคลื่นสัญญาณปกตินะครับ MOSFET ตัวที่2นะตัวที่2นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 11.4 สัญญาณปกตินะครับตัวที่3สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 11.9 12โวลต์นะโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์สัญญาณปกติครับตัวที่4สัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์สัญญาณปกติครับทั้ง4ตัวMOSFET ทั้ง4ตัวสัญญาณปกติแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วต่อไปทดสอบจ่ายไฟ DC เข้านะครับก็เดี๋ยวผมจะจ่ายที่42โวลต์นะครับกระแสลิมิต3แอมป์แรงดัน42โวลต์ตอนนี้จ่ายไฟ42โวลต์เข้ามาที่ตัวกิดทายแล้วนะฮะไฟ DCทดลองออนสวิตช์นะครับเดี๋ยวออฟก่อนตัวนี้นะครับเป็นกริดทาย30โวลต์นะฮะ11ถึง30โวลต์นะครับเมื่อสักครู่ผมจ่ายไป42โวลต์แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีวงจรมีวงจรเลกูเลเตอร์อยู่นะครับ
พื่อลดแรงดันแล้วเมื่อสักครู่ก็ยังไม่ได้ออนสวิตช์นะฮะตัวคาปาซิเตอร์ก็รับได้50โวลต์นะครับเกือบลืมไปเพราะว่าผมเห็นที่ตัวเครื่องนี่นะฮะเขียนว่า 10.8 ถึง30โวลต์นะครับเราจ่ายไปที่42โวลต์มันก็ไม่ทำงานนะครับแต่ตัวเครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ยนะครับมันสามารถทำเป็นกริด22ถึง50โวลต์ได้อุปกรณ์ที่เขาใส่มาเนี่ยก็รองรับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาที่ตัวเฟิร์มแวร์นะครับตัวเฟิร์มแวร์ใน MCU เข้าโปรแกรมเข้าเขียนมาที่ทำงานที่10.8ถึง30โวลต์นะครับวันนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ไปใช้แรงดันสูงขึ้นได้แก้ไขในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆได้แต่ในส่วนของเฟิร์มแวร์ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทำงานเดี๋ยวผมปรับแรงดันใหม่นะครับที่เอา30โวลต์เลยนะสูงสุดที่เซต30โวลต์นะฮะจ่ายเข้ามาใหม่อีกรอบนึง30โวลต์ลองออนสวิตช์ดูนะครับโอเคนะฮะตัวเครื่องทำงานแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้จ่ายไฟ AC เข้ามานะนี่นะครับตัวเครื่องทำงาน MCU ทำงานต่อไปผมจะจ่ายไฟ AC นะครับเพื่อทดสอบรันดูจ่ายไฟ AC แล้วนะฮะรันนะครับทดสอบดูว่ามันจะรันได้หรือเปล่าโอเคนะฮะตัวเครื่องเริ่มรันแล้วนะครับนะครับมีการผลิตไฟแล้วนะฮะได้สูงสุดอยู่ที่70วัตต์นะครับเพราะว่าผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับซึ่งโดยปกติถ้าเป็นรุ่น22ถึง45โวลต์เนี่ยผมลิมิตกระแสไว้3แอมป์มันจะได้สูงสุดที่100วัตต์แต่ว่าไอ้ตัวรุ่นนี้มันเป็นรุ่น 10.8 ถึง30โวลต์นะครับได้สูงสุดอยู่ที่70วัตต์การผลิตไฟก็คิดว่าน่าจะปกตินะครับอยู่ที่72 73วัตต์นะดูจาก AC มิเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะก็รันได้แล้วนะครับในส่วนที่เสียหายก็มี MOSFET นะครับมีฟิวมีไลน์พินนะครับในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็รันอยู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดการประกอบเข้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงๆกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่วัดสูงๆเนี่ยจะรันได้หรือเปล่าจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆดูอีกรอบนึงนะครับจะดูว่ามันรันได้ปกติหรือเปล่าผมจะลิมิตกระแส power supply ที่18แอมป์นะครับสูงสุดที่ power supply จะจ่ายได้นะครับ18แอมป์นะครับกำลังวัดที่ได้เนี่ย18แอมป์30โวลต์ตัวนี้เป็นกริดไทย 10.8 ถึง30โวลต์เนาะนะครับกระแส18แอมป์แรงดัน30โวลต์กำลังวัตต์ที่ได้จะต้องอยู่ราวๆ400วัตต์นะครับอยู่ราวสัก400วัตต์เนี่ยก็คือปกตินะครับถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ปกตินะฮะทดสอบดูเลยเริ่มรันแล้วนะเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ที่ผลิตได้กันสิ
419วัตต์นะครับสูงสุดได้419วัตต์ก็โอเคนะฮะถือว่าตอนนี้ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับ425วัตต์นะฮะสูงสุดนะครับ423422โอเคนะฮะกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่425วัตต์นะครับตามที่ลิมิตกระแสไว้นะ18แอมป์แรงดัน30โวลต์นะครับก็ถือว่ากิจทายตัวนี้ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดกระแสลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะเหลือ10แอมป์พอเพราะว่าตัวคั่วของพัฒนาภัยมันร้อนนะครับกระแส18แอมป์ทั้งคั่วทั้งสายร้อนเลยนะเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวพัดลมระบายความร้อนด้วยว่ามันทำงานยังทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับโดยเอาหัวแร้งจี้ไปที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิผมไม่ได้จี้โดนนะเดี๋ยวรอสักพักนึงให้มันร้อนก่อนพอจี้โดนเดี๋ยวตัวกิจทายมันจะตัดนะครับความร้อนเกินกิจทายก็จะตัดกันทำงานเช่นกันตอนนี้ตัวพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมยังทำงานได้ปกติทั้งสองตัวก็โอเคครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการที่เสียก็คือไฟ AC ไม่เข้าเออร์เลอร์ไม่รันนะครับสาเหตุเกิดจาก MOSFET ช็อตฟิวขาดแล้วก็ลายปิ้นมีการช็อตเสียหายต้นเหตุมาจากตัวจิ้งจกนะครับจิ้งจกเข้าไปช็อตอันนี้ก็ต้องระวังระมัดระวังนิดนึงนะฮะเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปทำความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เหลือแต่ซากนะฮะเหลือแต่ส่วนหัวนะเพราะว่ามันน่าจะช็อตนานแล้วตัวมันน่าจะเน่าไปแล้วนะฮะตอนนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะครับหลับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยสวัสดีครับ